Time ไทยฝากข้อความถึงโฟหลังฝ่ายหญิงร่ำไห้บอกสาเหตุการเลิกราหลังจากก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนสงสัยกันยกใหญ่กับความสัมพันธ์ของคู่รักนักร้องอย่างโฟสกลรัตน์กับไทม์ไทยแพงศิลป์ที่จู่ๆ Instagram ของสาวโฟก็ได้โพสต์ภาพเจ้าตัวพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยแอบหยอดเบาๆว่ารีบจีบตอนนี้สวยกว่านี้จีบยากแล้วนะทำกลางหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกรากันจริงแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ทว่าล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาสาวโฟได้ยอมออกมาพูดแล้วถึงสาเหตุที่เลิกกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างไทม์ไทยว่าตอนนี้ตนเองโสด 100% และได้เลิกรากับไทม์ไทยมาหลายเดือนแล้วนั่นเองส่วนสาเหตุที่เลิกรานั้นมันมีหลายปัจจัยมากและไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่จะเลิกโดยทันทีมันมีการผ่านความคิดปรับเปลี่ยนและคุยกันมาแล้วซึ่งการเลิกราในครั้งนี้เป็นการจบด้วยดีและมีการนั่งพูดคุยกันว่าเรามองอนาคตเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงพูดคุยถึงเรื่องสเต็ปในชีวิตของตนเองว่าโตขึ้นในระดับนึงแล้วในสเต็ปที่ไม่อยากเที่ยวเล่นไปวันๆจึงได้มานั่งคุยกับไทม์ไทยว่าตอนนี้ชีวิตของเขามองอนาคตและมีแผนอย่างไรบ้างแต่เมื่อพอคุยกันแล้วก็ได้บทสรุปคือหยุดความสัมพันธ์ในครั้งนี้และสำหรับคำถามที่ถามว่าจะมีโอกาสรีเทิร์นกับไทม์ไทยหรือไม่นั้นทำเอาสาวโฟไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้พร้อมเผยด้วยเสียงสั่นเครือว่าโอกาสคืนดีตอนแรกยอมแล้วว่าคิดว่าจะมีเพราะว่าใจก็ยังรักและเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่พอเธอตัดสินใจไปแล้วมาพูดคุยกันว่าจะเลิกกันด้านโฟก็ใช้เวลาอยู่กับตนเองส่วนไทม์ไทยก็ใช้เวลาอยู่กับตนเองแล้วเธอคิดว่าถ้าเขารักเราหรือเรารักเขามากๆก็น่าจะปรับตัวและปรับความเข้าใจกันใหม่ได้แต่พอเวลาผ่านไปเดือนกว่า2เดือนมันไม่มีการที่จะพยายามเข้าหากันซึ่งโฟก็เข้าใจเหตุผลของอดีตแฟนหนุ่มเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันฝ่ายชายบอกว่าถ้าไม่มีอนาคตให้โฟเลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีถ้าเกิดวันนี้โฟอยากก้าวไปข้างหน้าแล้วทามก็ปล่อยให้ไปเจอคนที่พร้อมกว่าที่จะซัพพอร์ตโฟได้ทุกอย่างทำให้ซาโฟนั้นรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะกลับมาคบหรือมาคุยกันได้อีกแล้วซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเพียงก็คิดว่าต่างฝ่ายนั้นต่างมุบออนไปในทางที่ดีที่สุดส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ยอมออกมาพูดว่าเลิกกันแล้วนั้นสาวโฟเผยว่าตนเองนั้นอยากให้แน่ใจและชัวร์ว่าเลิกกันจริงแล้วรอให้ใจเรานั้นนิ่งและพร้อมก่อนเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาคบกันมา7ปีไม่ใช่7เดือนมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ง่ายๆเลยโดยหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่อย่างมากมายและเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่แต่ไม่เพียงแค่นั้นฝ่ายชายยังหนุ่มทำไทยแพร่งศิลป์ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยได้ระบุว่าแมวพอคืนได้แต่ความรู้สึกดีๆสปอร์ตบราแล้วก็เดรสกับส้นสูงไม่คืนนะแม้จะเป็นข้อความที่เหมือนจะสร้างรอยยิ้มได้แต่ทว่าหลายคนกับซึ้งจนน้ำตาไหลพอรับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่ทั้งคู่มีให้กันจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็พากันคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่อย่างมากมายเลยทีเดียว